สวัสดีค่ะชื่อแพลวสัตพรอรุณวิวัฒกุลนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยรังสิตคณะแพทย์แผนตะวันออกค่ะความรู้สึกแพลวเนี่ยคือเราตอนแรกเราได้ยินว่าแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยมันมีคำว่าแพทย์มันจะต้องแบบว่าซีเรียสแน่เลยมันต้องยากแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ลองดูหลักสูตรจริงๆอ่ะคือมันจะเรียนเกี่ยวกับพวกสมุนไพรแล้วก็เรียนเรื่องการตรวจโรคอะไรคือได้เรียนหลายๆอย่างมากๆค่ะสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นพวกสมุนไพรคือเรารู้อยู่แล้วว่าม.รังสิตเนี่ยมีนวัตกรรมรวมถึงอย่างห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสวนสมุนไพรของคณะเราเองด้วยแล้วก็เลยสนใจมาที่นี่เป็นพิเศษค่ะเพื่อนๆที่คณะแล้วก็ที่มอนะคะบอกเลยว่าคือตั้งแต่มามอนี้เนี่ยเพื่อนเยอะขึ้นเยอะมากๆแบบว่ามันจะมีกิจกรรมตลอดอะค่ะทั้งในคณะทำให้เราได้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นทำให้เราได้แบบรู้จักคนหลายๆคนมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมของมหาลัยเยอะแยะมากๆอย่างเช่นหนึ่งเลยคือชนสันค่ะชนสันนี่คือชอบมากไปเต้นกับเพื่อนตลอดเลยค่ะรู้จักคนแบบแทบทุกคณะเลยคือจริงๆอ่ะหนูไม่ได้คิดแต่ว่าเพื่อนอ่ะคิดให้แล้วตั้งฉายานี้ให้คือเป็นคนที่แบบว่าเวลาไปซื้อของหรือไปแบบกินข้าวอะไรเงี้ยจะชอบแบบซื้อของเยอะๆแล้วก็หิ้วแบบว่าถือเองไม่หมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออช่วยหน่อยดีแล้วเพื่อนๆก็จะแบบว่าอีนี่ภาระอีกแล้วอะไรเงี้ยเอกลักษณ์ก็น่าจะเป็นรอยสักมั้งคะก็มีทั้งแขนมีที่เอวแล้วก็จุดเล็กๆต่างๆตามร่างกายวันที่ใส่ชุดนักศึกษาใช่ไหมคะก็แล้วแต่อารมณ์เลยค่ะบางวันถ้าอยากจะเรียบร้อยก็จะใส่กระโปรงยาวไปเลยยาวแบบคุมเข่าคุมตะตุ่มถึงตะตุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อรัดๆมันจะแบบอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางวันก็อยากใส่กระโปรงสั้นบ้างก็ใส่สั้นบางวันก็อยากใส่เอกแล้วแต่อารมณ์เลยค่ะถ้าเห็นแบบแรกก็คืออย่างมีหลายคณะมากอย่างเช่นแบบนิเทศนี่ต้องมาเลยคือที่หนึ่งเลยแบบว่าคิดว่าเรียนนิเทศอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะพวกสายอาร์ตอะไรเงี้ยน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนนะคะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้หรือว่าคณะนี้เนี่ยคือภาพในความคิดของเราอ่ะคือไม่จำเป็นในเราอาจจะคิดว่าเออต้องเรียบร้อยแน่เลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเรียบร้อยในแบบของเราเองได้อะไรเงี้ยค่ะในสไตล์ของเราเองแค่อยู่ในกฎระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะจำกัดให้ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแพลวก็จะพามาดูชุดนักศึกษาที่แพลวใส่เป็นประจำนะคะเวลาอยู่ที่มอเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีลุคอะไรบ้างค่ะ